สวัสดีค่ะมดกับช่วง Beauty Talk นะคะวันนี้จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะที่ทดลองใช้มาประมาณ2เดือนแล้วนะคะทางแบรนด์ส่งมาให้นะก็คือตัวนี้นะคะ Snail White นะคะ Sinex Mist นะตัวนี้เนี่ยเป็นสเปรย์ฉีดหน้าแต่จริงๆมันต่างจากสเปรย์ทั่วไปตรงที่ว่าตัวนี้เป็นเอสเซนส์เข้มข้นนะคะปกติตัวมิสที่ใช้ฉีดหน้าเนี่ยบางทีอาจจะเป็นน้ำแร่อาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาผลิตมาแต่ว่าตัว Snail White ตัวนี้ค่ะที่โมได้มาลองเนี่ยข้อมูลของผลิตภัณฑ์เนี่ยบอกไว้ว่าเป็นเอสเซนส์เข้มข้นเลยที่มีส่วนผสมของอัลฟาอะบูทินนะคะซินเอสแล้วก็ตัวเมือกหอยทากนะคะซึ่งเป็นเมือกหอยทากขาวตัวอัลฟาอะบูทินเนี่ยเขาช่วยในเรื่องความกระจ่างใสนะส่วนตัวซินเอสเนี่ยก็ช่วยในเรื่องความตึงความกระชับนะคะส่วนเมื่อหอยทากขาวเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นให้ผิวดูอิ่มเอิบนะก็ตัวมิสตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งก่อนแต่งหน้าหลังแต่งหน้าเติมระหว่างวันอะไรได้หมดเลย เขาบอกว่าสามารถฉีดได้ก็คือตอนไหนก็ได้ที่คุณต้องการแต่ว่าถ้าจะฉีดบนผิวที่สะอาดแล้วเหมือนก็เป็นมันก็จะเป็นเอสเซนต์เหมือนเป็นการบำรุงแต่ถ้าจะฉีดบนผิวที่แต่งหน้าไว้ก็จะช่วยฟิกให้เครื่องสำอางอยู่ทนหรือเราฉีดก่อนที่เราจะแต่งหน้านะคะก็จะช่วยให้เราสามารถแต่งหน้าเนี่ยแล้วแบบเครื่องสำอางเนี่ยมันเกาะกับผิวได้ดีนะคะแต่สิ่งนี้มดใช้หลังแต่งหน้าค่ะเพราะว่าก่อนแต่งหน้าเนี่ยบางทีลืมฉีดแต่ว่าได้ลองใช้มาทุกสเต็ปละลองว่าเป็นยังไงซึ่งตัวเนี้ยเขาให้ความฉ่ำกับผิวฉะนั้นมันสามารถใช้ได้กับทุกผิวเลยตั้งแต่ผิวแห้งผิวผสมผิวมันมดเป็นคนผิวผสมบางครั้งเนี่ยมดทาบำรุงแล้วก็พอฉีดลงไปเนี่ยค่ะตอนกลางคืนเนี่ยมดใช้ฉีดนะแต่ว่าถ้าตอนกลางวันเนี่ยมดจะมาฉีดหลังแต่งหน้าไปแล้ววิธีใช้ง่ายๆเลยค่ะก็ไม่ได้เขย่าอะไรแรงนะตัวใหญ่มันก็จะแบบกรุบกริบกรุบกริบแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้พ่นลงมาที่ผิวเลยนะคะคือตัวนี้ค่ะเป็นเทคโนโลยีแบบนาโนฉะนั้นละอองที่พ่นออกมาเนี่ยค่ะมันก็จะละเอียดเห็นไหมคะว่าหมดพ่นทั้งหน้าทั้งหมดเนี่ยข้างเนี้ยที่พ่นซ้ำมันจะดูผิวฉ่ำขึ้นมามากกว่านะคะเดี๋ยวจะพ่นอีกทีให้ดูคือมันจะช่วยให้ผิวอะค่ะดูสดขึ้นพอเราพ่นหลังแต่งหน้าใช่ไหมคะเครื่องสำอางเนี่ยเขาจะดูสดขึ้นมาแล้วก็มันจะทำให้เหมือนเป็นการฟิกเครื่องสำอางให้อยู่ทนขึ้นเวลาเจอร้อนเจอแดดเรามีเหงื่อหรือใดๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูเยิ้มพังมากนะคะอันนี้ที่ทดลองมานะแต่ที่มดจะบอกว่ามันดีมากๆตอนที่มดไปฮ่องกงคือมดได้มาแล้วมดก่อนไปฮ่องกงพอดีมันก็เลยพาไปฮ่องกงด้วยนะคะตัวนี้ฉีดตอนที่อากาศเย็นๆเนี่ยจะบอกว่ามันเลิศมากเพราะว่ามันจะทำให้ผิวเราอะไม่แห้งจนเกินไปแล้วผิวมันจะดูสดดูฉ่ำมากๆเลยนะคะฉะนั้นถ้าสาวๆที่ทำงานในห้องแอร์เนี่ยมดว่าฉีดไว้เนี่ยเป็นการบำรุงผิวไปในตัวได้เลยนะเพราะว่าตอนนั้นไปฮ่องกงค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ8ถึง105องศา7ถึง15องศาอยู่ช่วงเนี้ยแล้วพอฉีดนะคะมันทำให้ผิวมดรู้สึกว่าผิวมันโอเคอ่ะก็หลังจากทดลองใช้มาประมาณ2เกือบ2เดือนเนี่ยผลที่รู้สึกได้มากๆเลยคือว่ารู้สึกว่าผิวว่าดูสดใสขึ้นนะคะตัวนี้จริงๆแล้วที่กล้าลองใช้เพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมเลยแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียเลยแบบ 100% เลยมันเป็นธรรมชาติมากๆฉะนั้นมดลองแล้วตอนแรกก็คิดว่าโอเคลองดูแล้วกันถ้าแพ้ก็เดี๋ยวก็จะบอกทางแบรนด์ไปว่าแพ้ปรากฏว่าใช้แล้วไม่แพ้นะคะใช้แล้วก็ไม่ได้มีสิวเห่อหรือผื่นขึ้นใดๆนะคะถามว่า Snail White Mist เหมาะกับใครใช่ไหมคะมดว่าเหมาะกับคนที่ต้องการเหมือนกับดูแลผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นคนที่มีปัญหาเรื่องรอยแดงรอยดำแล้วก็เป็นพวกแบบรูขุมขนผิวเป็นริ้วๆอะไรแบบเนี้ยรอยแดงจากสิวรอยดำจากสิวอะไรเงี้ยค่ะมดว่าคนที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้สามารถใช้ได้เพราะว่าสังเกตให้ดีๆว่ามดมีปัญหาเรื่องผิวตรงใต้คางเยอะเหมือนกันเพราะมันจะมีสิวฮอร์โมนขึ้นนะคะก็หลังจากที่ลองใช้มาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สิวเพิ่มขึ้นด้วยนะมันไม่ได้ทำให้สิวเพิ่มขึ้นแต่มันก็ทำให้ภาพรวมทั้งหมดมันก็ดูเบลอๆดูนัวๆดีก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงนะคะที่ใช้แล้วก็
1คือมันไม่แพ้2คือมันเป็นธรรมชาติเพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียเลย 100% นะคะแล้วเขาก็มีอย.รับรองหมดถึงได้กล้าลองใช้นะคะ1ขวดเนี้ยนะคะขนาด100 ml นะคะนี่หมดใช้มาเกือบ2เดือนเนี่ยก็ยังไม่หมดนะยังเหลืออยู่อีกนิดนึงคือเราไม่ได้พ่นแบบกระหน่ำมากนะคะก็คือเช้า1ครั้งแล้วก็มันก็พกไประหว่างวันก็อาจจะพ่นสักครั้งนึงนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะทาครีมบำรุงอะไรเสร็จแล้วมันก็พ่นไว้ประมาณนี้ค่ะก็ใช้ประมาณนี้มันจะเหลืออยู่อีกนิดหน่อยเดี๋ยวยังไม่หมดดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง Snail White มากๆนะคะที่ส่ง Snail White Sin S Mist มาให้หมดลองใช้นะคะก็ถือว่าเป็นอีก1เอสเซนต์1สเปรย์บำรุงผิวที่ใช้แล้วหมดว่าตัวมดจะแฮปปี้ดีค่ะตัวมดรู้สึกว่าโอเคใช้แล้วชอบนะคะแล้วก็มันสามารถฟิกเครื่องสำอางให้ดูสดฉ่ำให้มันดูผิวเนี่ยผิวมันจะดูผิวมดอะเนี่ยแต่ให้ดูนะผิวไม่มันเลยนะคะคือฉีดไปมันไม่ได้มันแต่มันจะทำให้ผิวอะดูสดสดดูเงาเงาดูฉ่ำเหมือนสาวเกาหลีนะคะถ้าใครชอบลุคแบบนี้ลุคดูผิวสดลุคดูผิวโกลลุคดูฉ่ำฉ่ำก็น่าจะชอบตัว Snail White Mist นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบอะไรแบบนี้เนี่ยก็อาจจะใช้ลองใช้ดูในตอนที่เป็นขั้นตอนแบบว่าก่อนที่จะแต่งหน้าไปอันนั้นก็จะได้อีกลุคนึงนะโอเคยังไงขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามการขอบคุณทาง Snail White ค่ะแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มดจะมาพูด